อ่าฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับลุงเคอีกแล้วลุงเคจะมาพูดถึงเรื่องราวของรามเกียรติ์ถ้าพูดถึงรามเกียรติ์ก็ต้องพูดถึงพระรามใช่ไหมที่เป็นพระเอกแล้วก็ทศกัณฐ์ที่เป็นตัวร้ายแล้วก็จะต้องมีหนุมานที่เป็นยังกับองคารักษ์พิทักษ์พระรามเลยทีเดียวนะครับแล้วอยากรู้ไหมครับว่าหนุมานสู้รบถวายตัวถวายหัวขนาดนี้ได้รับอะไรเป็นรางวัลอย่างที่ถ้าเกิดแฟนๆชาวรามเกียรติ์ที่อ่านกันอยู่แล้วก็จะรู้ว่าถ้าเกิดหนุมานเนี่ยได้ไปออกรบแล้วนะก็จะได้ช่วยเหลือพระรามในการกำจัดขุนศึกยักษ์มาหลายต่อหลายตนแล้วก็หาวิธีการแก้ไขฤทธิ์อาวุธจากพญายักษ์หลายๆตนเลยนะจนจบศึกพระรามใครๆก็รู้ว่าทศกัณฐ์ตายพระรามก็ช่วยนางสีดากลับมาได้อ่ะเรามาดูผลงานเบื้องต้นกันก่อนว่าหนุมานเนี่ยช่วยอะไรพระรามมาบ้างหนึ่งที่เด่นๆเลยนะเป็นการหาทางแก้อาวุธของพญายักษ์อย่างหอกโมกษัตริย์ของกุมภกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของการแก้ทางสอนนาคบาทและสอนพรหมมาศของอินทรชิตแล้วก็แก้ทางหอกสุรการของมูลละพลัมได้และที่สำคัญที่สุดนะครับหอกกบิลพัทของทศกัณฐ์แล้วทุกครั้งนะครับที่หนุมานได้ออกศึกก็สังหารข้าศึกที่เป็นชาวยักษ์เยอะแยะมากมายพระรามให้รางวัลอะไรกับหนุมานเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะพระรามบอกว่าเจ้าน่ะหนุมานทำงานได้ดีมากๆเราจะแบ่งเมืองอยุธยาของเราเนี่ยให้กึ่งหนึ่งกับหนุมานไปบริหารดูแลคือมีบรรดาศักดิ์เนี่ยเทียบเท่ากับพระรามเลยนะโอ้โหทีนี้ให้ตำแหน่งยศถาเทียบเท่ากับเจ้านายแถมยังได้บรรดาศักดิ์เพาะๆอีกว่าพญาอนุชิตจักกฤษพิพัฒพงษานะครับแต่พออยู่ไปอยู่ไปนะครับไม่นานเลยหนุมานก็เกิดแบบว่าออลุ่มร้อนในใจกายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พระรามมอบรางวัลเป็นสิ่งที่แบบไม่บังควรไม่คู่ควรกับตัวเองนะฮะหนุมานก็แบบโอ้อยู่ไม่ได้แล้วร้อนโอ้ขนาดตอนที่พระรามไปออกศึกเนี่ยพระพรตก็ยังเอารองเท้าของพระรามขึ้นไปวางบนบัลลังก์เพื่อแบบว่าให้มีตำแหน่งสูงกว่าตัวเองตอนที่ตัวเองบริหารราชการอยู่แล้วหนุมานเนี่ยก็ดันมาได้รับบรรดาศักดิ์ที่จะเท่าเทียมกับเจ้านายขนาดนี้หนุมานก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายหนุมานก็ต้องคืนเมืองพระรามไปพอพระรามรู้ข่าวนะครับก็เลยแบบว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเจ้าอยู่เมืองนี้ไม่ได้งั้นข้าจะให้ที่ให้ทางให้เมืองให้ราษฎรไปตามลูกศรข้าไป Feel the sun ยิงลูกศรไปนะครับแล้วไปตกตรงไหนก็ให้หนุมานเนี่ยไปสร้างเมืองตรงนั้นให้พระวิษณุนะครับบันดาลให้เกิดเมืองตรงนั้นแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติแล้วก็ราษฎรไปส่วนหนึ่งแล้วพระรามนะครับก็ช่วยตั้งชื่อเมืองให้หนุมานเมืองนั้นชื่อว่าเมืองนบนะครับหรือความเชื่อที่ถัดต่อมาในชาวไทยในประเทศไทยเนี่ยก็คือลพบุรีนั่นแหละก็ไม่แปลกเพราะว่าลพบุรีของประเทศไทยเนี่ยลิงเยอะมากสมกับที่จะเป็นเมืองลิงหนุมานเนี่ยก็ได้ไปปกครองเมืองนบเนี่ยแต่หนุมานก็ไม่ได้ไปแล้วไปเลยนะคือก็ยังแบบว่า7วันก็ยังกลับไปหาพระรามอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปสู้รบปบมือช่วยเหลือกับทางกรุงลงกาที่ทางพิเภกไปครอบครองอยู่แต่ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับคือหนุมานเนี่ยตอนเกิดเนี่ยเขาเป็นลิงใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่แบบอยู่ไม่สุขอ่ะไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบอยู่กับบัลลังก์ไม่ชอบว่าราชการหนุมานเนี่ยก็เลยแบบว่าวันนี้ฉันจะไปเที่ยวป่าแล้วก็พาข้าราชบริพารแล้วก็ทหารไปด้วยจำนวนหนึ่งเหมือนกับพาไปเที่ยวอุทยานใกล้ๆเนี่ยแหละแล้วก็เกิดไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะครับก็นึกอยากจะกินผลมะม่วงที่อยู่บนต้นพวกเจ้าอยากกินใช่ไหมมะม่วงข้างบนนี่อยากกินกันใช่ไหมนั่นรอเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปเก็บมะม่วงมาให้พวกเจ้ากินเองทันใดนั้นหนุมานก็แบบถอดมงกุฎเอ้าเจ้ารับไว้แล้วก็ปีนต้นมะม่วงนะครับขึ้นไปเก็บลูกมะม่วงแล้วก็โยนไปให้ทหารให้ข้าราชบริพารข้างล่างนะครับกินกันอย่างอร่อยส่วนตัวเองก็กินอยู่ข้างบนกินไปกินมายางมะม่วงก็หยดใส่หัวแหมเกิดอาการแบบว่าเอ้ยขนเหนียวผมเหนียวคันไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเอามือแก้วแกะก็ยังกินมะม่วงอยู่ด้วยสัญชาตญาณลิงก็เอายกเท้าขึ้นมาเกาพอพวกทหารหรือข้าราชบริพารข้างล่างเห็นอาการลิงแบบนั้นก็พากันแบบว่าอุ๊ย
ทำไมเจ้านายหรือเจ้าเหนือหัวของพวกเรานี่มันแบบว่าดูท่าทางมันตลกพี่ลึกอยู่ข้างบนก็พากันแบบว่าหัวเราะแบบเอ้ยดูนั่นสิดูนั่นสิเขาใช้เท้าเกาหัวด้วยแหละเห็นข้าราชบริพารที่กำลังหัวเราะกันก็อายไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพระหนีจากตรงนั้นไปบอกไปทูลพระรามเลยบอกว่าข้าพเจ้าขอลาบวชข้าพเจ้าจะไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าดงพงไพพระรามเห็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่อยากจะทัดทานหนุมานแล้วก็เลยอ่ะปล่อยไปแล้วก็ให้หนุมานน่ะลาบวชและใช้ชีวิตอยู่ในป่าเหมือนเดิมแล้วนี่ก็คือเรื่องราวรางวัลของหนุมานนะครับที่หนุมานได้รับจากการช่วยเหลือพระรามเรื่องนี้มันก็สอนให้รู้ว่าบางทีรางวัลหรือสิ่งของตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับเรามันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็อยู่ลำบากเหมือนกับถ้าเกิดลูกหลานเรานะครับเรียนดีแต่ว่าเราก็อยากจะให้เรียนอีกโดยที่ไม่รู้ว่าลูกหลานก็เครียดจะตายอยู่แล้วเวลาที่แบบไปเรียนแล้วก็ไปสอบก็ดันจะไปซื้อแบบว่าอยากได้หนังสือติวไหมอยากได้คอร์สเรียนพิเศษหรือเปล่าอ่ะซื้อให้เป็นของขวัญไอ้ลูกไอ้ตัวลูกก็เรียนเหนื่อยจะแย่จะตายอยู่แล้วต้องไปเรียนพิเศษต่ออีกอ่ะคิดดูความกดดันมันก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรอยากจะให้มาเล่าอยากจะให้มาคุยกันหรือแนะนำให้ผมเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังนะคอมเมนต์ข้างล่างนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า